นี่นะฮะนี่คือรายชื่อนะครับ5ศิลปินกลุ่มแห่งปีที่ได้ชื่อเข้าชิงนะฮะในรางวัลไนท์เอนเตอร์เทนเนอร์อวอร์ดของเรา2024รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะเราถ่ายทอดสดจากพารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะครับวันที่12มิถุนายนนะฮะต้องติดตามชมให้ได้เลยบอกเลยว่าเป็นกรรมการงานนี้หนักใจทุกรางวัลแล้วแต่ละวงก็คือมีเพลงฮิตเพลงฮอตเยอะมากเดี๋ยวมาลุ้นกัน12มิถุนายนนี้นะคะครับผมอ่ะมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกอันนี้ต้องบอกว่าร้อนๆสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เองเลยเมื่อเช้านี่เองเลยค่ะมีนักแสดงสาวนะคะหลายคนค่ะรวมตัวกันนะคะเพื่อให้คุณกันจอมพลังเนี่ยช่วยเหลือนะคะแล้วก็เดินทางไปที่สน.คันนายาวค่ะเพื่อแจ้งความอดีตผู้จัดการดาราคนดังนั่นเองนะฮะเนื่องจากอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังคนนี้เนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมครับคุกคามลวนลามทางเพศนะฮะในบ้านย่านสายไหมคือชอบจับชอบจูบรูปคล้ำเนี่ยนะฮะจับเนื้อนักตัวนักแสดงที่อยู่ในสังกัดบ่อยครั้งนะฮะโดยที่ตัวนักแสดงเองเนี่ยไม่ได้ยินยอมด้วยซึ่งอดีตผู้จัดการดาราดังคนนี้เนี่ยก็มีเด็กอยู่ในสังกัดหลายคนแล้วก็เป็นเด็กสาวด้วยนะฮะพอหลายคนเนี่ยมาพูดคุยกันมาเล่าสู่กันฟังเขาก็บอกอ้าวเธอก็โดนอ้าวฉันก็โดนอ้าวเหรอสุดท้ายรู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้ไม่ได้ละก็ต้องรวมตัวกันนะฮะไปแจ้งความนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีบางคนที่ยังมีสัญญาอยู่นะคะบางคนก็คือยกเลิกสัญญาไปแล้วซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็เล่าด้วยนะคะว่าอดีตผู้จัดการดาราคนดังเนี่ยยังกลับเอาเรื่องไปพูดว่าผู้หญิงยินยอมเองผู้เสียหายเนี่ยเขาเลยรู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะว่าทุกคนน่ะตอนแรกก็นับถือผู้จัดการเหมือนพ่อเลยไงแต่พอกลับถูกกระทำแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลังดำเนินความอยู่นั่นเองก็คุณกันจอมพลังก็มาช่วยเหลือแล้วก็เข้าแจ้งความที่สน.คันนายาวไปแล้วจะเป็นยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าก็รอติดตามกันได้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ฟังกันนะคะในเอ็นเตอร์เทนแล้วก็ตกมันบันเทิงของเราเนี่ยแหละใช่แล้วฮะก็ติดตามกันได้นะครับรวมถึงเพจของเราทาง Facebook ในเอ็นเตอร์เทนด้วยนะฮะนี่จะอัปทูเดตเร็วหน่อยนะฮะอ่ะไปต่อกันที่ดาราสาวคนนี้นะฮะจริงๆต้องบอกว่าเธออยู่ในวิกความสีมา18ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นออกอีเวนต์ของช่องเลยนะฮะหลายคนก็เอ๊ตกลงจะไปเป็นนักแสดงอิสระหรือเปล่าที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือด้านณัฐพรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนไงที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทางช่องครับผมหนึ่งในนั้นก็มีลิสต์ชื่อของแต้วด้วยนะคะแต่ล่าสุดเธอก็ออกมาคอนเฟิร์มจากปากแล้วว่าต่อสัญญาใหม่กับช่องเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็แต้วเขาบอกยอมรับนะฮะว่าเป็นดารายุคนี้เนี่ยจะยากกว่าแต่ก่อนเพราะเวลาที่หายหน้าหายตาไปจากจอเนี่ยนะฮะก็หรือว่าเวลาที่ไม่ค่อยได้ออกงานเนี่ยก็กลัวคนจะลืมช่วงถ่ายละครอ่ะหลายคนก็คือจะไปคลุกกับการถ่ายละครเต็มๆซึ่งมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะมันไปอีเวนต์อะไรไม่ได้เลยจริงๆนะฮะซึ่งก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเออหรือว่าต้องนั่งทำคอนเทนต์เพื่อบอกว่าอ้าวฉันยังทำงานอยู่ฉันยังแอคทีฟอยู่ในโลกโซเชียลนะซึ่งสุดท้ายแต้วเขาก็บอกว่าโอ้งั้นก็ต้องหาจุดที่มันบาลานซ์เอาแบบพอดีพอดีละกันเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วต้องมานั่งคิดคอนเทนต์ด้วยเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงด้วยโอ้เหนื่อยมากเลยเอาจริงๆการเป็นนักแสดงหรือว่าการเป็นคนดังในยุคนี้คือมันต้องเร็วอ่ะเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เช่นเดียวกันกับนักแสดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาถ่ายละครอย่างที่พี่เต๋อบอกก็คือหายหน้าไปเลยด้วยนะคะแต่สิ่งนึงเลยเนี่ยแหละที่แต้วบอกว่าเป็นการปลุกไฟในการทำงานของตัวเองนะคะแล้วให้ตื่นเต้นแล้วก็ให้สนุกกับงานมากขึ้นคือพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องไม่ยึดติดว่าต้องเป็นบทนางเอกเท่านั้นต้องเป็นบทพระเอกเท่านั้นเธอรู้สึกว่ามันมีความท้าทายในการที่จะรับบทบาทใหม่ๆมากขึ้นและนี่คือไฟในการทำงานของเธอด้วยโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นมองที่ดีเนี่ยนักแสดงมืออาชีพจริงๆนะฮะไม่ได้ยึดติดกับบทใดบทหนึ่งใช่นะฮะส่วนเรื่องของความรักอันนี้ก็แหมสุขงอมหรือยังคะสุขงอมหรือยังเพื่อนเขาหลายคู่ก็คือแต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วเออใช่แล้วประเด็นก็คือว่ามีข่าวมาพูดประมาณว่าหมอช้างก็ออกมาทักในอีเวนต์หมอช้างทักครับหมอช้างทักประมาณว่าเออเนี่ยดูดวงแล้วเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์แต่งงานในปีหน้านะว่าอย่างนี้ทักขึ้นมาการงานอีเวนต์นักข่าวเราก็เลยอุ๊ยยังไงสิยังไงสิก็เลยต้องไปถามชิแต้วกันซะหน่อยพี่แต้วคนนี้ก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนอยู่หลังเวทีหมอช้างก็ไม่ได้ทักอะไรก็คุยกันนะก็คุยกันนะแต่ไม่ได้ทักกันนะแต่ว่าพอออกอีเวนต์ขึ้นเวทีก็มาทักเลยหรือว่าหมอช้างอาจจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรือเปล่าเออพี่นักข่าวก็เลยมาลุมถามกันนะฮะว่าเอ๊จะมีข่าวดีมีเรื่องการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าปีหน้าตามที่หมอช้างทักหรือเปล่าเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันมาว่ามีแนวโน้มหรือเปล่าคะด้วยคอนเทนต์เดี๋ยวนี้มันสามารถเล่าได้หลายๆแบบ
มันอาจจะไม่ใช่เป็นพระเอกนางเอกอีกต่อไปอาจจะแบบไปคืออย่างที่ทุกคนเห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปที่ความสำคัญที่คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งโตขึ้นเราจะต้องอิ่มตัวมันยังมีความหลากหลายในเรื่องของบทในเรื่องของรูปแบบของการทำงานได้อีกเยอะมากอะไรก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์ของเราจะพาเราไปในจุดไหนโอกาสจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องเหมือนปลุกไฟในตัวไว้ให้เราแบบพร้อมที่จะทำงานในหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงกดดันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเราก็กลับมาตกตะกอนว่าตอนเนี้ยเราจะต้องทำตัวยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยพักก็อยากจะพักคอนเทนต์ก็ต้องทำอะไรเงี้ยก็จะมีความตีกันนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีหมายถึงว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกว่าเราจะต้องทำแบบไหนแต่ว่าแต่ละคนมันก็มีวิธีของพูดเองเมื่อกี้พูดเมื่อกี้นั่งคุยกับเขาประมาณชั่วโมงนึงเขาไม่พูดอะไรเลยเขาก็เขียนไปอย่างนั้นแหละให้แบบพวกคุณมาหาฉันแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเอาจริงเราเช็คดวงไหมเราก็เช็คแต่เราก็เช็คเรื่องงานว่าเราทำงานอะไรอันนี้รับไหมอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแบบว่าหมายถึงว่าก็ดีเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าไหมคะไม่รู้เราก็คิดให้ดีไว้ก่อนอะไรมันจะได้ดีเดี๋ยวก็ว่ากันแล้วอยากแต่งไม่ใช่ไม่ได้พูดเลยแล้วถ้าปีหน้ามีจริงๆทำขึ้นมายังไงคะแต้วก็ให้มันเป็นเรื่องของปีหน้าว่าปีนี้วันนี้ก่อนคุยกันบ้างแหละมันก็มีคุยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดใช่ค่ะแต่ก็แบบรู้สึกว่ามันก็เอาให้เราสบายใจในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าถ้าเราแบบเจอความรักที่ดีแล้วก็สนับสนุนกันให้เราแบบมีพลังในการใช้ชีวิตอ่ะนั่นก็เป็น why not อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นโกว่าจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตามที่บอกอ่ะถ้าอะไรดีๆมันเกิดขึ้นมันก็ดีถ้ามันลงตัวถึงเวลาที่เหมาะสมก็เดี๋ยวว่ากันครับผมปีนี้ยังไม่ใช่ปีหน้าอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้ก็เอาแค่ปีนี้ก่อนปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราไปถามใหม่ถามใหม่ทีนึงตามวิธีปีหน้ามาที่พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะลีธานัทนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าออกมาดูแลตัวเองนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องดูแลรับงานเองทั้งหมดนะครับไม่มีค่ามาคอยซัพพอร์ตแล้วแต่ลีเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องได้สิต้องทำได้นะซึ่งพอเป็นอิสระก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนะคะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็ด้วยอายุที่เจ้าตัวบอกว่าเลข3มาสักพักแล้วคิดว่าวัยนี้เนี่ยก็ควรจะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยเลข3เนี่ยแก่แล้วนะลีบอกว่าใครบอกเลข3แล้วแก่ไม่มีเลข3เพิ่งเริ่มต้นลีก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่แก่เลข3ใครเขาว่าแก่เขาเรียกว่าวัยกำลังสุกคือถ้าเปรียบเป็นผลไม้ก็คือเป็นผลไม้ที่สุกกำลังพอดีสุกกำลังดีนี่สีก็จะหวานฉ่ำๆหน่อยอันนี้พูดเองไม่ได้อยู่ในสคริปต์ด้วยเลข2คือเริ่มกำลังจะสุก3แล้วเอาอร่อยเลยกำลังสุกดีอร่อยดีนะครับผมอ่ะเราพูดถึงเรื่องของความรักของหนุ่มลีด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าแฟนสาวนอกวงการถ้าใครไปติดตาม IG นี่เขาบอกว่าโอ้ข้างรักมากเลยนะไปทะเลมีคลิปวิ่งจับมืออะไรอย่างนี้นะนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีความรักกันอยู่ในโซเชียลในยุคนี้เนาะปกติเราก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงเป็นเรื่องการที่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ใครๆเขาเปิดเผยกันใช่แล้วสมัยนี้เป็นเรื่องข้างรักอะไรขนาดนั้นเรียกว่าแฟนๆก็เข้าใจมากขึ้นด้วยเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่โพสต์ก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงของตัวเองนั่นแหละสรุปว่าคลั่งรักหรือไม่คลั่งไปถามเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะในระดับนึงแล้วกันผมก็ถือว่าจะบอกว่าไม่คลั่งเลยก็ภาพใน IG มันก็ฟ้องนะบางทีเราลงรูปอะไรคนก็บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราคลั่งนะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นพวกแบบเครซี่ขนาดนั้นแต่คนมาเม้นกันว่าแบบเนี่ยคลั่งรักอะไรก็อ่ะก็ได้วะคลั่งรักก็ได้วะอะไรอย่างงี้เราก็มองว่าเอ้ยมันก็ธรรมดาคนเขาก็ทำแบบนี้กันป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องที่โรงเรียนก็ทำป่ะวะรุ่นน้องที่มหาลัยก็ทำเพื่อนก็ทำป่ะวะอะไรอย่างงี้ภาพความรักผมนิ่งๆนะผมว่ามันสม่ำเสมอไปเรื่อยๆจริงๆแล้วผู้ชายวัยผู้ชายวัยเลข3ก็เป็นวัยถ้าตามเกณฑ์อายุมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเกณฑ์ใหม่ว่าที่เขามายังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมว่าก็เป็นวัยรุ่นที่กำลังสุขฮะยังไม่ถึงขั้นว่าแบบ
ยังไม่สุกมากเกินไปผมว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ได้ยาวๆนะประมาณ40บางคนยังแซ่บอยู่เลยถ้าพูดก็จะหาว่าอวยตัวเองแต่ผมว่ามองภาพรวมแล้วกันผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นวัยที่น่าค้นหาเป็นวัยที่เป็นวัยสร้างตัวด้วยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยถ้าเป็นผู้ชายบางคนก็ดูมีความเป็นภูมิฐานมีความรู้สึกเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็น family man อะไรอย่างงี้ผู้หญิงก็จะดูเป็น working woman ที่เก่งอะไรอย่างงี้ต้องบอกว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนานะฮะเราพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกคนด้วยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไปเข้าวัดเรียบร้อยแล้วบางคนก็มีแผนแล้วว่าจะไปเที่ยวไปไหว้พระที่วัดไหนแต่ถ้ายังไม่มีล่ะถ้ายังไม่มีนะคะตามรอยเราไปได้เลยนะคะวันนี้พี่วาวานะคะของเราเนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญนะคะไปไหว้พระขอพรทำบุญให้มันปังๆกันหน่อยแต่ว่าแขกรับเชิญที่ไปด้วยเนี่ยจะเป็นใครตามไปดูกันค่ะได้เล็กๆแม่ดีอ่ะสวัสดีค่ะคุณนิคานะคะเข้ากับรายการฝนหวาพามูค่ะแต่วันนี้ฝนไม่อยู่แต่หวาคนเดียวคุณค่ะพาไปมูคนเดียวก็ได้ขอโทษนะคะสถานการณ์อยู่ค่ะฝนไม่อยู่เนี่ยถ้าคุณได้พิธีกรแบบเป็นคุณหนิงปณิตาแบบหวานหนิงอ่ะรายการเสร็จติ้งดีขึ้นมั้ยพี่ฝนเข้ามาว่ามีคนขังไว้ในห้องน้ำใช่เธอหรอเพื่อฝนจะได้ไม่ต้องมาไงเออแล้วนี่เราสองคนนะกับรายการหวานหนิงพามูค่ะฝนตกงานละค่ะเดี๋ยวนี้พาไปมูกันคุณค่ะอันนี้นี่มาถึงก็เติมเลยรวยเรามีตัวแม่วันนี้ตัวแม่สายมูมาเองพาอาจารย์เป็นหนึ่งมาด้วยที่นี่คือเป็นพระพิฆเนศซึ่งถ้าสมมติว่ามาอยุธยาที่เนี่ยบางทีคนอาจจะลืมก็จะไปไหว้กันอีกหลายๆที่ตันหนิงขออนุญาตเลือกมาที่เนี่ยเป็นที่แรกเพราะว่าเรามาขอรับพลังความสำเร็จจากองค์พระพิฆเนศก่อนนี่ตัวแม่สายมูแล้วก็นี่ตัวตัวแม่แล้วกันคุณแม่ค่ะคุณแม่นะครับตัวแม่สายมูเหมือนกันเนี่ย3คนเลยวันนี้เขาบอกเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าวัดเนี่ยให้เข้าซ้ายออกขวาก้าวซ้ายแล้วออกขวาเปรียบเสมือนความเจริญก้าวหน้าชี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แนะนำให้ชี้ด้วยนิ้วชี้ให้ชี้ดูนิ้วโป้งเสมอนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยหลายคนโดยส่วนใหญ่ขอพรไม่เคยสมความปรารถนาเลยโดยเฉพาะคนที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยขอพรโดยชื่อเดิมเสมอจำได้ไหมคะชื่ออะไรชื่อแรกชื่อแรกอะพอจำได้แต่ว่าหน้าแรกเนี่ยจำไม่ได้แล้วพระท่านจะจำได้ไหมว่าหน้าแรกหรือเป็นยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยตายสวรรค์จำไม่ได้เลยนะคะว่าคุณหน้าแบบไหนพี่หนิงเมาตายสวรรค์ต้องจำได้ว่าเราชื่อเดิมชื่ออะไรอาจารย์แนะนำแบบนี้นะสำหรับใครก็ตามที่จะรำสัญลักษณ์เนี่ยให้คุณเนี่ยต้องบอกฟ้าดินก่อนเวลาคุณเกิดมาฟ้าดินจะรับรู้ในหน้าเดิมของคุณดังนั้นใครจะทำสัญลักษณ์ให้ตั้งจิตฐานด้านนอกไม่ต้องทำอะไรมากแค่ยกมือพนมแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนนรลักษณ์ของข้าพเจ้าเพื่อที่จะใช้ในการทำธุรกิจทำการค้าต่างๆเผื่อข้าพเจ้าเนี่ยมีความสมดุลให้บอกกล่าวเขาเรียกไปมาลาไหว้ก่อนทำซะหน่อยแล้วชีวิตคุณจะเฮงตลอดเลยโชคดีนะบอกกล่าวทุกรอบว่าจะทำสัญญาต่างเขาคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาว่าสายมูตัวแม่เหมือนกันโอ้ตัวพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอสวัสดีค่ะทินาปกติหลายคนอ่ะพอมาวัดนครหลวงอ่ะเขาก็มาแต่พระพิฆเนศแต่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์คือที่นี่เหมือนกันเขาเอาไว้ขอเรื่องความสุขภาพความสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เขามีทริคนะทินาเขาบอกว่าใครแบบว่าแบบว่าเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบปวดเมื่อยกะร่างกายอย่างเงี้ยมาบีบมานวดท่านนวดท่านเหมือนเราแบบนวดแบบพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนวดท่านอย่างงี้นวดแขนนวดไปเลยแล้วก็ขอพรเรื่องสุขภาพแม่วัดที่2แล้ววัดพนัญเชิงโกรธมากอ่ะยังไงโกรธมากมาขอเรื่องความรักเลยอยากจะขำคู่ไม่มีให้อยู่คนเดียวอยากจะขำกล้าดีเลยมาขอเรื่องความรักผมไม่ได้พี่เขาเชียร์ผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะขออะไรเพราะผมไม่รู้ว่าผมอยากได้อะไรใช่ไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าลองขอความรักดูแล้วใบที่ได้มาเขาบอกว่าเปล่าเปลี่ยวเอกาใช่ก็ไม่เหมาะที่จะมีใครไม่แฮปปี้เลยโอ้แฮปปี้มากแฮปปี้มากอันนี้คือพูดต่อหน้าพระเลยนะพูดต่อหน้าพระเลยแฮปปี้มากเศร้าๆอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเพราะว่าตอนนี้เขามีภาระแล้วเขามีลูกมุกดาซื้อลูกให้เขาหนูแฮมสเตอร์เรียกว่าอยากให้ลูกโสดตามเราแก๊งนี้ถ้าใครไม่เข้มโสดก่อนแม่
เข้มไปก่อนแม่อีกไปแบบนานแก๊งนี้โสดทั้งแก๊งแล้วตอนเนี้ยระบุว่าใครไม่โสดห้ามอยู่แก๊งนี้ฉันนี่คบมานานเงี้ยกลัวห้ามอยู่แก๊งนี้โสดกันหมดทั้งแก๊งยังไงเธอแล้วแม่เธอหายไปไหนเนี่ยยังไงไปขอพรจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมากใช่ครับเขาก็ที่นี่เขาก็จะเด่นในเรื่องของการขอคู่ครองเพราะว่าตอนนี้แม่ผมโสดอยู่แต่คนจีบก็เยอะแล้วนะแต่ไม่ว่าจะเลือกใครก็ต้องรอขอความเสร็จกันอ๋อขอว่าให้ลูกทุกคนเป็นโสดเหมือนกันแห้งเลยแล้วลูกอีกคนนึงขออะไรขออะไรอ่ะลูกขอเงินเหมือนกันขอเงินเดี๋ยวแต่งเมียเซฟซีนะดูนะขอให้พ่อไหนนะครับได้ได้สำหรับในแต่ละวัดเนี่ยเราเชื่อว่าใครหลายคนถ้าเกิดได้ชมเนาะลองตามกันมาแล้วทุกคนจะสมความปรารถนาโดยเฉพาะวัดนี้ที่เรามากันนะคะก็จะมีสิ่งดีๆมากมายสาธุค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนหวาพามูราไปก่อนนะคะไม่ใช่ฝนหวาพามูค่ะเอาเป็นหนิงหวาพามูค่ะหลังจากนี้รายการจะถูกยึดเป็นหนิงหวาพามูหรือว่าเป็นหนึ่งหนิงพามูค่ะค่ะแล้วหวาล่ะว้ายโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวสาธุสาธุนะอนุโมทนาเปลี่ยนชื่อรายการไปแล้วด้วยนะเป็นหนิงหวาพามูหรืออาจจะเป็นแค่หนิงพามูอย่างเดียวน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอติดตามตอนต่อๆไปละกันได้นะคะกับช่วงนี้ฝนหวาพามูค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะลากันไปกับเพลงที่เข้าชิงในรางวัลสาขาเพลงแห่งปีของเราด้วยนั่นก็คือดึมดึมจากเจฟสตาร์เตอร์ค่ะครับแล้วคืนนี้กลับมาเจอกันอีกทีนะฮะกับในเอเดเทนในไลฟ์สองทุ่มครึ่งวันนี้ผมกับออนลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ